วัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ 1 2 3 4นะใครได้ยินได้ฟังคลิปนี้นะครับขอให้คุณรวยทุกคนมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับดูดวงชะตารายวันนะอันเป็นสีสิริเดชมงคลในวันนี้นะครับประจำในวันศุกร์ที่9กรกฎาคม2564นะครับขึ้น1ค่ำนะเดือน8 2หนปีฉลูวันนี้สามารถที่จะทำการมงคลได้นะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่จริงๆนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาสำหรับในวันนี้นะครับขึ้น1ค่ำนะผู้ที่ฝันตามธรรมดาความฝันนะถือว่าเป็นฝันดีเสมอกล่าวคือถ้าฝันดีก็จะได้รับผลดีตามฝันฝันร้ายผลร้ายนั้นก็จะบรรเทาเบาบางไม่ร้ายเท่ากับวันที่ฝันในวันอื่นนะในดวงชะตานะครับมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์มีทรัพย์มากนะครับสระหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาภตัดเล็บวันศุกร์มีโภคทรัพย์ทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปทาอะไรมากมายนะในดวงชะตานะครับวันนี้อย่างที่บอกนะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอันเป็นมงคลนะครับเนื่องด้วยเป็นวันพระนะวันพระก็เป็นมงคลนะครับในสิ่งต่างๆนะวันพระนี่ก็ถือว่าสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็ได้ทำปฏิบัติกันนะมานานแล้วในเรื่องของการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมต่างๆเพื่อเสริมดวงชะตาผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับการที่จะเสริมดวงชะตาดวงมันก็คือดวงชะตามันมาจากกรรมเก่าและกรรมใหม่นะครับทั้งดีและไม่ดีนะทุกคนเนี่ยมีกรรมก็คือการกระทำเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมในอดีตได้นะครับแต่เราสามารถที่จะเสริมดวงชะตาได้ก็คือการทำบุญนะสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆนะครับที่จะช่วยหนุนนำส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จลาบลื่นนะจะมีโชคลาภนะครับด้วยบุญด้วยกุศลของคุณสามารถที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในช่วงนี้หลายท่านนั้นเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดบางคนก็ไม่สะดวกที่จะไปที่วัดนะครับหรือบางคนก็พักผ่อนนะอยู่ที่บ้านทำงานอยู่ที่บ้านคุณก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระได้ที่บ้านนะครับหรือคุณอาจจะทำบุญนะค่าน้ำค่าไฟวัดนะก็คือการโอนเงินทำบุญนะครับเข้าบัญชีวัดของวัดโดยตรงเลยนะครับนะวัดไหนก็ได้นะก็ถือว่าเป็นมงคลทั้งนั้นนะครับการทำบุญค่าไฟวัดเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเติมน้ำมันตะเกียงนะครับการทำบุญค่าน้ำวัดก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ดับความร้อนจากดาวบาปพระเคราะห์ในดวงชะตานะครับก็ถือว่าได้ด้วยเช่นกันนะหรือทำบุญต่างๆก็ได้นะก่อนที่คุณจะทำบุญเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรก่อนนะครับเสร็จแล้วคุณก็กดโอนเงินทำบุญไปให้กับวัดได้เลยนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะทำ99บาทนะเหมารวมหรือบางคนก็อาจจะทำบุญ999บาทก็ได้นะตามกำลังศรัทธาของคุณนะครับพอคุณทำบุญเสร็จเนี่ยก็ให้คุณเก็บสลิปไว้นะครับเสร็จแล้วก็โทรศัพท์ไปหาหลวงพ่อที่วัดหน่อยนึงนะเพื่อขอพรอันเป็นมงคลนะครับคุณก็โทรไปนะณวัดสุขีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊งนึง
ฮัลโหลกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรนะโยมวันนี้หนูได้โอนเงินทำบุญนะเนื่องด้วยวันพระเข้าบัญชีของวัดแล้วนะคะจำนวนเงินก็999บาทนะคะขอกับหลวงพ่อนะครับขอพรหน่อยนะคะเจริญพรนะโยมรับศีลพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปธัมปติอิชิตังปฏิตังตุมหังมิสเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรตุสังคปาจันโทปารณโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวันชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภะวันวันตะรายโยสุขีทีคายุโกภวันอภิวาชนะเสรีสานิจังวุฒธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภะรังพุทธสังมิณชาลิติพระศิวรีเถระพระอรหังสัพพะราพังประสิทธิเตสาธุเจริญพรนะโยมนะสาธุค่ะหลวงพ่อแค่นี้คุณก็ได้บุญแล้วนะครับนอกนั้นเนี่ยนะคุณก็นะไปกวดน้ำนะหรือจะไปสวดมนต์อีกทีนึงก็ได้นะครับเพื่อกวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะก็ถือว่าเป็นการดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะทานสมุนไพรนะครับเนี่ยรักษาโรคโควิด19ต่างๆเนี่ยนะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องพกนะกระปุกฟ้าทลายโจรไว้นะอย่างน้อยคนละกระปุกนะครับเพื่อเอาไว้รักษาโรคโควิด19นะกินทันทีนะถ้าเมื่อมีอาการป่วยเท่านั้นนะครับหรือท่านใดตะไดคิวฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ก็ไปฉีดนะเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับถ้าใครฉีดแล้วมีผลข้างเคียงอะไรก็แล้วแต่ก็ติดต่อไปที่สพ.สช.นะจ๊ะนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเสี่ยงเซียมซีประจำวันนะครับเซียมซีประจำในวันนี้นะได้ใบที่เป็น ใบที่76นะแหมไปดูในคอมเมนต์ทำไมจะยันทำไมพูดเลขไม่ตรงกันนั้นแหมจุจุจุอย่าพูดไปโถอยู่เลขมันเคลื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีมันจะพูดเลขแบบแหมอันนี้มันแล้วแต่โชคลาภวาสนาของแต่ละคนเลยนะครับวันนี้ก็ได้76นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้การดำเนินชีวิตนะครับลำบากยิ่งคิดทำการสิ่งใดก็ต้องทำด้วยความรอบคอบควรเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เขาไว้จะเป็นผลดีนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้คุณจะต้องอดทนรอคอยอีกสักหน่อยนะครับในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยคุณจะต้องมีความกล้าหาญมุ่งมั่นให้มากยิ่งขึ้นถึงจะราบรื่นในเรื่องของความรักในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับจะประสบความสำเร็จดีนะสมหวังนะราบรื่นดีในเรื่องของการหางานทำยังคงต้องรอคอยงานต่อไปนะครับในเรื่องของคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่ในดวงชะตานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดต่อเลยนะปรากฏการผ่าดาวทูดีนะครับในดวงชะตาประจำในวันนี้นะวันศุกร์เนี่ยสีที่ควรเว้นให้เว้นสีดำสีดำไม่ดีนะครับสีที่ดีก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นนะสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูดีสุดๆนะสีที่รองลงมาคือสีส้มสีหมากสุกอัญมณีก็คือโกเมนนะครับทิศที่ดีก็จะมีตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนในวันนี้คุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆนะศัตรูนะปัญหาต่างๆรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บนะซึ่งเป็นโรคร้ายซึ่งอาจจะหาสาเหตุไม่พบต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนชาวราศีกุมนะแล้วคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันอังคาร
คนเกิดวังคารชาวราศีเมษชาวลัคนาราศีพิจิกวันนี้ถ้าคุณขยันสุดๆคุณจะมีโชคลาภจำไว้เลยคุณลุยให้เต็มที่จะประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะให้ระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆโรคภัยไข้เจ็บนะระวังโรคเกี่ยวข้องกับโรคไข้ต่างๆเส้นเลือดตีบอัมพฤกษ์อัมพาตนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับตะคิวอย่างเงี้ยนะสายตาต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันถือว่าคุณจะมีความมั่นคงนะเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ถิ่นฐานต่างๆวันนี้ดาวพุธอยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบักบั่นให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไว้ใจคุณแน่นอนอันนี้ไม่มีปัญหาต่อสิ่งใดในดวงชะตานะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าดวงคุณในเรื่องของคำพูดคำจาต่างๆพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่เสียหายตรงไหนนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยฐานะทางการเงินของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับอิทธิพลของดาวที่จะโคจรย้ายราศีนะก็คือดาวพระเกศดวงดาวในวันนี้นะครับก็ดาวพระราหูก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ดีนะดาวเกศก็จะย้ายในวันนี้เวลา 2:46 นาทีเพราะฉะนั้นทั้ง12ราศีเนี่ยนะครับอิทธิพลของดาวพระเกศเนี่ยโคจรย้ายนะครับก็เข้าสู่ลัคนาราศีสิงห์ในดวงชะตาเพราะฉะนั้นในเอฟเฟกต์มันจะส่งผลถึงทั้ง12ราศีและจะส่งผลเอฟเฟกต์โดยตรงกับชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาราศีกุมนะครับเนื่องด้วยราศีกุมนะมีดาวประทับราศีสิงห์มีดาวพฤหัสบดีเล็งดาวเกศกับดาวพฤหัสนะเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้ในศาสตร์และศิลป์ในสิ่งต่างๆของคุณจะมีเกณฑ์การเรียนรู้ฝึกฝนต่างๆนะครับแล้วก็ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่แห่งพรสวรรค์หมายถึงในช่วงระยะเวลา2เดือนนี้ถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมจะสมหวังในดวงชะตาภายใน2เดือนนะครับด้วยบุญกุศลของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณตั้งใจแล้วคุณจะประสบผลความสำเร็จในสิ่งต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นดาวเกศย้ายก็ควรทำพิธีรับส่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกให้นะเดี๋ยวจะพูดบทสวดช้าหน่อยบางคนจดไม่ทันนะแหมบางทีคนเราสวดมนต์แล้วมันก็คล่องมันก็เร็วนะเพราะฉะนั้นให้คุณเตรียมผลไม้9ลูกนะครับธูป9ดอกนะให้คุณไหว้ตั้งแต่ช่วงเช้าในวันนี้ได้เลยนะครับตั้งแต่เช้าคือไหว้ทั้งวันได้หมดนะเช้าสายบ่ายเย็นไหว้ได้หมดตามสะดวกของคุณก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับเสร็จแล้วคุณในจุดธูป9ดอกตั้งนะโม3จบนะครับแล้วก็สวดพระคาถาบทนี้อิทธิปิโสภควาพระเกศจะมัสมิงจะพุทธคุณนางจะธรรมคุณนางจะสังฆคุณนางสัพพทุกขังสัพพพยันสัพพโรคังวิวัชเยสัพพราพังพระวันตุเมนะสวดแบบนี้9จบนะครับเสร็จแล้วคุณตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้ามชาติข้ามภพจนถึงปัจจุบันขอทิศบุญกุศลนี้ขอถวายแด่องค์เทวดาพระเกศขอให้มงคลละบุญนี้จงไปกำลังบุญที่หนุนนำให้ท่านมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กำลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษ์รักษาประทานพรโชคลาภนะครับให้กับข้าพเจ้าชื่ออะไรคุณก็บอกชื่อท่านไปนะและเสร็จแล้วคุณก็ขอพรได้เลยนะครับในสิ่งที่คุณต้องการก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตาเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา2เดือนนี้ทั้ง12ราศีพยายามตั้งอกตั้งใจนะครับในการไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะจะเป็นมงคลในดวงชะตาจะประสบผลความสำเร็จนะครับด้วยบุญกุศลของคุณแน่นอนนะถ้าคุณมีความตั้งใจมีความศรัทธาในสิ่งต่างๆในวันนี้เป็นวันพระก็ถือว่าเป็นมงคลและ
ดีมากด้วยทำการมงคลได้นะครับถ้าคุณจะถวายเครื่องสักการะอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นมงคลนะคุณถวายไปเลยอะไรก็แล้วแต่ตามกำลังนะแหมมันมีเรื่องลืมบอกนะอาจารย์จะบอกให้ฟังเมื่อวันพระที่แล้วหลายคนอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เหมือนกันนะเยอะแยะไปหมดนู่นนี่นั่นนะของอาจารย์ก็มีกุมารทองก็ทำของกินนะนะก็เรียกมัททุปาย่างนะมัททุปาย่างเนี่ยคือถ้าถวายแหมมันเป็นเคล็ดลับข้าวหนึ่งถ้วยเฉพาะกุมารนะนะข้าวหนึ่งถ้วยไข่ต้มหนึ่งใบวางข้างบนแล้วก็ช้อนหนึ่งขันแล้วเวลาวางให้วางช้อนหันเข้าไปข้างในนะครับไม่ใช่เอาช้อนออกข้างนอกนะคุณจะต้องวางให้ถูกก็คือเหมือนคนกินข้าวอ่ะช้อนจะต้องด้ามมันจะต้องเข้าหาตัวนะคุณต้องวางให้ถูกนะแล้วเสร็จแล้วคุณก็อธิษฐานแล้วคุณก็ถวายไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลนะบางคนก็จุดธูปบางทีก็ไม่จุดก็ได้แล้วแต่นะตามสะดวกให้คุณยกมือพนมแล้วคุณก็ตั้งนะโม3จบแล้วก็ถวายขอพรได้เลยนะจะประสบผลความสําเร็จนะครับมีโชคลาภเข้ามาวันนั้นเนี่ยเช้าๆนะเดี๋ยวช่วงเช้าอยู่อาจารย์ก็ทำนู่นทำนี่ไปนะหันหลังได้ยินเสียงแบบว่าคนกินข้าวอ่ะนะแล้วก็วางช้อนเต๊กและข้างหลังนี่ไม่มีใครแล้วนะได้ยินเสียงวางช้อนอ่ะไอชามมันไม่ใช่ชามแก้วมันเป็นชามเซรามิกมันวางแบบเต๊กมันเหมือนคนกินข้าวอ่ะยกช้อนขึ้นมาแล้ววางช้อนนะโอ้ขนลุกขนพองเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องพวกนี้นะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะถ้าคุณจะบูชาอะไรก็แล้วแต่คุณจำไว้คุณต้องคิดก่อนคุณมีความพร้อมไหมคุณพร้อมแล้วหรือยังคุณนำเข้ามาเนี่ยมันเป็นภาระอะไรหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะถ้าคุณมีความเชื่อศรัทธาและทำทุกวันปฏิบัติทุกวันรับรองคุณจะมีโชคลาภแน่นอนเข้ามานะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะถ้าคุณสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะคุณไม่ลืมท่านก็จะไม่ลืมคุณด้วยเช่นกันจำไว้นะครับโอเคนะอันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันเลยชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยนะ ในวันนี้ก็ดาวการงานก็ถือว่าคุณอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยอาจจะต้องขยันให้มากยิ่งขึ้นนะครับดาวประจำตัวของคุณดีอยู่แล้วในวันนี้นะก็จะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาคุณอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายชาวลัคนาราศีเมษไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาคนหรือดวงชะตาเมืองก็ตามถ้าคุณคาดหวังสิ่งใดแล้วมักผิดหวังเสมอไอ้ที่หวังไม่ได้ไอ้ที่ไม่หวังกลับได้ไอ้ที่คิดว่าจะเกิดไม่เกิดหรอกไอ้ที่ไม่คิดว่าไม่เกิดมันจะเกิดในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็ถือว่าได้เงินความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในเรื่องของงานในวันนี้ไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังนิดนึงแต่การเงินคุณดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดาวพุธวันนี้ก็ดีเงินเข้าพระจันทร์ในวันนี้คุณก็จะมีอำนาจวาสนาสุขภาพร่างกายคุณก็จะดีนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีเงินมีทองเข้ามามีเสน่ห์ในตัวเองนะชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้นะครับคุณจำไว้เลยคิดดีเนี่ยมีความสุขมันจะทำให้สุขภาพของคุณแข็งแรงแต่ถ้าคุณมีความเครียดทั้ง12ราศีนะครับมันเป็นในทางวิทยาศาสตร์ถ้าคุณเครียดร่างกายจะเป็นกรดพอร่างกายคุณเป็นกรดปั๊บเชื้อโรคเข้าได้ง่ายแต่ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะมีแต่ความสุขคิดดีทำดีพูดดีร่างกายคุณจะแข็งแรงนะครับก็ถือว่าจะมีภูมิต้านทานนะในตัวเองด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวคุณก็อยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษต้องระวังในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะครับในเรื่องของงานวันนี้ถ้าคุณขยันจะมีโชคลาภออกมามีโอกาสได้เงินได้ทองนะครับดาวพระเกศเข้าสู่ภพกระดุมพระของชาวราศีกรกฎ
หมายถึงการเงินคุณจะเป็นอมตะคุณจำไว้เลยนะครับคุณบ่นไม่มีเงินเดี๋ยวมีแน่นอนอย่างไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้นะครับสวดมนต์ภาคปฏิบัติธรรมเดี๋ยวโชคลาภจะเข้ามาอย่างไม่คาดฝันเรื่องเงินเรื่องทองคุณแน่นอนนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดาวพระเกศทับกุมลัคนาเพราะฉะนั้นเกศทับกุมลัคหมายถึงคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะครับในช่วงนี้คุณมักจะเป็นคนที่ดื้อรั้นนะในบางครั้งก็เป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ชั้นเยี่ยมนะครับมีความคิดที่แหวกแนวมากกว่าคนอื่นนะชอบทำตัวเด่นดังเท่าที่จะทำได้ในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับดาวพระเกศอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยก็อาจจะพบกับมรสุมต่างๆในชีวิตที่เข้ามาอย่างหนักหนาสาหัสนะครับแต่คุณก็สามารถนะที่จะผ่านพ้นต่ออุปสรรคปัญหานี้ไปได้อย่างดีเลิศนะครับเพราะคุณก็มีความอดทนที่ดีด้วยเช่นกันแต่ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดนึงโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะปวดหลังปวดเส้นแต่ถ้าคุณทำอาชีพเกี่ยวข้องกับเป็นนายแพทย์หมอต่างๆนะหมอรักษาคนต่างๆหมอหัวโตประมาณนี้ก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณเนี่ยดาวพระเกศก็ไปอยู่ในภพราพะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลถ้าคุณมีวัตถุมงคลต่างๆเครื่องรางของขลังนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายบอกได้เลยนั่นเป็นลาภของคุณหมายถึงคุณจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเก่าของโบราณเป็นมงคลในช่วง2เดือนนี้ที่ดีนะครับในเรื่องของงานของคุณเนี่ยงานคุณจะประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภดีๆในดวงชะตานะในเรื่องของการเงินความรักก็จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกคุณจำไว้ต้องติดต่องานกับต่างถิ่นต่างแดนคุณจะประสบผลความสำเร็จดาวกรรมะคุณก็เป็นมรณะอยู่แล้วและเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นคุณลุยเลยติดต่อกับต่างประเทศต่างชาติถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาอย่างมากนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลของเก่าของโบราณและเป็นของแท้ซึ่งของแท้เนี่ยนะมันมีมูลค่าสูงอยู่แล้วนะครับในดวงชะตาในเรื่องของการเงินของคุณต้องขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองถึงจะประสบผลความสำเร็จวันนี้คุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามงานก็มีเข้ามาที่ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดวงคุณเนี่ยดาวเสาร์ทับกุมลัคนาวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความขยันให้มากนะครับในเรื่องของการเงินการทองไม่ค่อยดีในวันนี้ระวังจะมีปัญหานะครับในช่วงนี้คุณจะมีสัมผัสพิเศษเซนคุณจะสัมผัสในเรื่องของศาสตร์เล่นลับลี้ลับเพราะฉะนั้นพยายามทำในสิ่งที่ดีเข้าไว้นะครับส่วนมรณะจะเป็นมงคลนะต่อมาชาวลัคนาราศีราศีกุมราศีกุมวันนี้งานดีเงินดีโชคลาภดีนะในเรื่องของงานไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคสักเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ค่อยได้มีโชคลาภงานก็อาจจะมีอุปสรรคนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงของคุณในวันนี้ก็ถือว่าดาวการงานก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่ไม่ออกหน้านะครับดวงคุณในช่วง2เดือนนี้จำไว้ห้ามสร้างศัตรูนะถ้าคุณมีศัตรูบอกได้เลยศัตรูเป็นของคุณเนี่ยเป็นคนที่กล้าแข็งไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่ามีศัตรูดีที่สุดนะในดวงชะตาจำไว้ในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าจะมีเงินมีทองเข้ามานะครับที่ดีในดวงชะตาของคุณในด้านของความรักก็มีความสุขดีนะโอเคอันนี้คือคำทำนายโดยรวมนะทั้ง12ราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะใบที่1 นะครับ
ใบที่2ชุบใบที่3โอเคให้เวลา10วินาทีนะเริ่มเจ๊งโง่ซาสีโง่ชิบป่วยก็จับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1วันนี้คุณได้ฟ้า5ถ้วยนะครับดวงคุณในวันนี้คุณอาจจะคาดอย่าคาดหวังอะไรไว้สูงมากจนเกินไปไม่ค่อยดีอาจจะล้มเหลวในเรื่องของการเงินถือว่าจะมีโชคลาภลอยเข้ามานะครับความรักก็ไม่ค่อยดีในดวงตาคุณนะคุณก็ไม่รู้ว่าจะปรับตัวอย่างไรระหว่างคนรักเก่าและคนรักใหม่ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่2คุณได้ว้าหกไม้เท้าถือว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมการงานการเงินประสบผลความสำเร็จนะครับความรักก็จะมีคนที่อายุน้อยกว่าให้ความสนใจคุณนะครับต่อมาคนที่ต้องไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ครับ4ดาบให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับในเรื่องของการงานในช่วงนี้ก็ยังเดิมๆอยู่ไม่ได้มีอะไรมากมายคุณอาจจะคิดทบทวนในสิ่งต่างๆการเงินก็ยังดูนิ่งๆอยู่แต่คุณจะมีรายได้เข้ามาในภายหลังนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็อาจจะพักฟื้นไปก่อนนะให้ทุกอย่างอะไรมันดีๆขึ้นแล้วค่อยกลับมาพูดคุยหรือเริ่มต้นกันใหม่ประมาณนี้นะครับโอเคนะอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ